แสดงว่าอาจารย์มองเชื่อมโยงกันที่คุณนุ้งอิงคลอด2วันได้เวลาออกมาหาเสียงแถลงข่าวทันทีได้เวลาออกมาหาเสียงแล้วครับแล้วบอกว่าพร้อมชนทุกเวทีดีเบตครับจะกลับมาหาเสียงจะขึ้นปราศรัยใหญ่วันสุดท้ายก็คือวันศุกร์หน้านี้ให้ได้เนี่ยอันนี้ชัดเจนจากเขาคงประเมินจากกระแสของเพื่อไทยแต่ว่า10กว่าวันนี้โอ้โหจะทันไหมอาจารย์อย่างเมื่อวานผมคุยกับคุณจตุพรนะเรื่องความชัดเจนเนี่ยคุณจตุพรก็มองว่ามันช้าไปแล้วด้วยความที่ก้าวไกลเขาแสดงความชัดเจนก่อนแล้วเพื่อไทยเนี่ยค่อยๆชัดเจนตามกระแสเรียกร้องตามแรงกดดัน10วันนี้ยังมีเวลาให้เพื่อไทยได้แก้เกมไหมอาจารย์มันต้องมีอะไรที่เด็ดจริงๆนะถึงจะแก้กันได้แต่ผมเชื่อว่าเขาคงหาวิธีจนได้อะแต่ว่าถามว่าจะได้คืนมาหมดไหมก่อนอันต้องคิดอีกทีครับเพราะว่ามันอะไรนะมันถูกเขาทิ้งไปเยอะเลยอะนะครับและการแก้เกมคืนกลับมาเนี่ยหมายความว่าคุณต้องมีอะไรเด็ดจริงๆที่ให้เห็นว่าการเลือกก้าวไกลเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้ถอยกลับมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าตรงนี้คุณจะใช้ภาพยังไงต้องทำให้คนเชื่อตามให้ได้ใช่ครับแล้วที่สำคัญต้องให้คนที่เรียกว่าเคยหนุนคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกถอยกลับมาเช่นนะประโยคเด็ดอาจจะไม่บอกก็ได้ว่าอยากจะร่วมรัฐบาลกับใครอาจจะบอกว่าหลังการเลือกตั้งไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับใครอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกค่ะชัดเจนว่าไม่ว่าจะร่วมกับใครนะอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกผมเชื่อว่าไม่ได้อาจารย์จะดึงกลับมาไหมเศรษฐามาขนาดนี้แล้ว ไม่ได้อาจารย์ งั้นจะมาทำไม โอนหุ้นออกไปหมดแล้วด้วยนะให้ลูกสาวหมดแล้วนะ คือเราพอเราคิดตามตรรกะนี้คนเป็นนักธุรกิจมันก็คงมีความมั่นใจอะไรบางอย่างว่าถ้ามาแล้วจะได้เป็นตัวจริงถูกไหมแม้ว่าวันนี้เพื่อไทยจะยังไม่เลือกเล่นยุทธศาสตร์นั้นเพราะรู้ว่าคุณนุ้งอิงเป็นตัวที่ดึงคะแนนคุณเศรษฐาอาจจะมีภาษีในแง่ของการเป็นนายกตัวจริงมากกว่าด้วยซ้ำแต่ถ้าจะแก้เกมอย่างที่อาจารย์บอกต้องประกาศโอเคเรื่องร่วมไม่ร่วมเนี่ยคนไม่เชื่อไม่เป็นไรวันนี้อุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกแบบนี้ใช่มีลุ้นพูดให้เต็มปากเต็มคำเลยว่าอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกเองผมว่ากลับมาดึงความเชื่อมั่นตรงนี้กลับมาดึงความเชื่อมั่นตรงนี้กลับมากลุ่มคนที่เคยสนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งหายไปตั้งเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูนิดนึงคุณอุ๊งอิ๊งนะครับหายไปเยอะเลยนะคุณอุ๊งอิ๊งลดไป 6% ครับ 35.7 มาเหลือ 29.20 ดึงกลับมาสัก 5% ก็ยังดีดึงกลับมาก่อนพอดึงตรงนี้มาได้เดี๋ยวพักก็ดึงมาทิปเดียวก็กลับมาที่พักเองครับดึงตรงนี้กลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยอาศัยแท็กติกอื่นว่ากันไม่ได้จ้ะ ยังไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะทำแบบนั้นได้แต่ว่าอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าจะคิดอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมในการแก้เกมให้ได้คุณก็ต้องมองอะไรที่มันนอกกรอบอ่ะคือต้องทำอย่างนี้ฮะไม่ต้องทำไงคือคนเนี่ยเขาเชื่อไปแล้วว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มว่าจะจับกับพลังประชารัฐคนเขาเชื่อไปแล้วนะครับต่อให้คุณเศรษฐาพูดเขาก็ไม่ฟังล่าสุดคุณอุ๊งอิ๊งพูดครับคนก็หมอชลน่านอ่ะคุณหมอชลน่านมันก็ยังไม่ชัดเจนอ่ะนึกออกไหมครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดึงกลับมาเลยคืออย่างนี้สมมติว่าอ่ะสมมติพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแล้วพรรคเพื่อไทยบอกว่าอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเองผมว่าคนที่รู้สึกว่าอะไรนะไม่พอใจมันจะลดน้อยลงแต่ถ้าให้บิ๊กป้อมเป็นนายกคนไม่พอใจส่วนหนึ่งก็จะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะกล่อมให้เลิกไม่พอใจใช่ไหมครับมันคือการลดดีกรีความไม่พอใจหลังการเลือกตั้งมันอาจจะไม่ได้ดึงกลับมาได้ทั้งหมดแต่ถ้าหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างว่าจะทำยังไงให้มันมีไม้เด็ดจริงๆเพราะตอนนี้พูดเรื่องเดิมคนอาจจะไม่เชื่อแล้วมันอาจจะสายไปแล้วที่จะมาสร้างความชัดเจนทีหลังเหมือนกับที่ก้าวไกลเขาทำมาก่อนเนี่ยแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณกล้าที่จะประกาศให้มันชัดขนาดนั้นไหมเช่นอันนี้ยกตัวอย่างกรณีอุ๊งอิ๊งครั้งนี้อาจารย์เก็บตัวอย่าง 2,500 ตัวอย่างใช่ไหมครับยังคงกระจายกลุ่มอายุเหมือนเดิมไหมหรือว่าเดี๋ยวคนก็ว่าไอ้มากระจุกเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือเปล่าเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างไปดูครับคนรุ่นใหม่ครับ18ถึง25เก็บแค่ 12% นะครับตามสัดส่วนคืออาจารย์ยังคงเอาสัดส่วนประชากรทั้งประเทศแล้วมาย่อส่วนลงถูกต้องครับ 2,500 ที่ให้มันกระจายตามทุกกลุ่มอายุถูกต้องครับแล้วก็ทุกภาคด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับ26ถึง35ก็มีแค่ 17% เองเรื่องการกระจายเนี่ยสำคัญมากมันสำคัญกว่าจำนวนเยอะเลยนะครับแสดงว่ามันก็ไม่ใช่กลุ่มคนโอเคส่วนใหญ่สักเท่าไหร่อาจารย์ในกลุ่มคนอายุไม่เกิน35เนี่ยที่เลือกก้าวไกล
ที่เลือกก้าวไกลนะครับคนสมมุติว่าคน 18-25 ตอนนี้ที่เลือกก้าวไกลเนี่ยอยู่ที่ 76% ละโอเคแล้วสูงขึ้นมาหน่อย 26-35 เลือกก้าวไกลอยู่ที่ 53% ก็หายไปครึ่งนึงครับผมก็หายไปครึ่งนึงโอเคแต่พอ2กลุ่มเนี้ยมันจากครึ่งนึงของ25ถึง26-35บวกกับเกือบทั้งหมดเลยประมาณ 70% 18-25เนี่ยมันก็เลยเทมาทางมันก็เลยเทมาใช่ครับส่วนช่วงอายุอื่นๆมันก็กระจัดกระจายมันก็กระจายไปก็มีเพิ่มขึ้นนะครับมีเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุแต่ว่ามันอาจจะไม่เพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนอย่างกลุ่มแรกๆเลยนะครับ2กลุ่มแรกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากก็คือทีเดียววิ่งไปทะลุเพดานเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าโอเคคืออย่างที่ผมพูดตอนต้นน่ะก็คือความสามารถในการชักจูงคนรุ่นนี้มันแตกต่างกันนะครับความสามารถในการปราศัยคุณเศรษฐาปราศัยอาจจะชักจูงคนอีกรุ่นหนึ่งแต่ไม่ใช่เด็กๆครับไม่ใช่เด็กๆแต่คุณลุงอิงสมัยปราศัยมีความสามารถในการดึงเด็กๆเข้ามาถ้าจะดึงกลุ่มนี้กลับมาให้ได้ก็ต้องเอาคนแบบคุณลุงอิงอย่างนี้ต้องดึงอย่างคุณลุงอิงกลับคืนมาทีนี้อีกทางหนึ่งที่จะแก้ได้แก้เกมได้ก็ต้องวาดภาพให้ชัดว่าถ้าเลือกถ้าคืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาแย่งคะแนนแล้วในแต่ละเขตบางเขตเนาะหลายๆจะใช้บางเขตหลายเขตพอสมควรทีเดียวอาจจะเกิดกรณีตาอยู่ได้คะแนนไป okay. ได้เก้าอี้ไปเขตที่ว่านี้มันจะต้องเข้าข่ายหลักเกณฑ์ลักษณะแบบไหนมีโอกาสที่มือที่3จะมาคว้าฟูงปลาไป